ไทยสามนานนานบนหมอกคลานตายเงาดำมุมมองต่ำนางต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือปอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื้อคุณวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับวิสาทร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยหายไปประมาณน่าจะ3เกิน3วันนะครับ3หรือ4วันเนี่ยนะครับคงย่างเข้าวันที่4ก็พอดีมีงานเรื่องเอกสารนะครับที่จะต้องดำเนินการอยู่นะครับหลายเรื่องนะครับก็เลยบางทีมันต้องใช้สมาธินะครับเรื่องราวต่างๆนั้นจริงๆมีรายวันนะครับให้ต้องทำอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าให้พี่น้องทราบไว้ว่านะครับในบรรดาคนที่ต่อสู้นั้นนะครับหน้าฉากหลังฉากนะครับวันนี้ทุกคนก็ยังทำงานกันนะครับขยันขันแข็งนะครับมีท้อมีล้าบ้างมีเหนื่อยบ้างนะครับก็จังหวะไหนเหนื่อยก็ต้องผ่อนๆกันหน่อยนะครับแล้วก็เดินหน้ากันต่อแต่ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ฝากความห่วงใยแล้วก็ส่งกำลังใจมาประเด็นเรื่องคลิปหลุดนะครับเรื่องเล็กน้อยครับเรื่องนี้เอาเป็นว่ามันเล็กน้อยในแง่ของในกลุ่มพวกเรากันเองผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่จะเป็นบทเรียนจากตรงนี้เนี่ยแล้วก็ถือว่าเรียกว่าเป็นการคุ้มค่านะครับสำหรับให้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่จะเป็นอย่างไรรอฟังคำเฉลยแล้วผมจะอธิบายเรื่องต่างๆให้ฟังนะครับก็ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับสบายใจไม่มีปัญหาอะไรที่จริงพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงเรื่องของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับเคยวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ไปบ้างหนักเบาไปบ้างอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบอะไรมานะประเด็นก็ตกไปนั่นเป็นลักษณะของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามองในแง่บวกนั้นท่านมีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของวัฒนธรรมการตอบโต้นะครับแล้วอาจารย์จะใจเย็นมากในการที่จะตอบโต้กับทุกคนนะใช้เหตุใช้ผลนะครับใครจะด่าจะว่าอาจารย์ไม่เคยหลุดเราเห็นมาตลอดอันนี้คือส่วนที่ดีแล้วก็สังคมเนี่ยต้องการคนแบบนี้นะครับส่วนว่าจะทำได้แค่ไหนนะครับเราฝันอยากเห็นอาจารย์มาเป็นหนึ่งในขบวนนำการปฏิวัตินะครับก็ต้องรอดูนะครับ that remains to be seen แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับในภาวะที่อาจารย์โดนนะครับในภาวะที่อายุเกือบจะ60จะเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ต้องถูกบีบให้ออกจากราชการด้วยสภาวะการทางการเมืองนะครับก็เห็นอกเห็นใจนะครับเอาไว้ขนาดนั้นแล้วนะครับย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็บารมีทางวิชาการคงพอมีอยู่บ้างไอ้เรื่องจะเอาตัวรอดนั้นก็คงไม่มีปัญหาครับนะครับก็คงอยู่พออยู่ได้แต่ว่าในเรื่องของนะครับคนที่สอนนักศึกษามาตลอดนะครับคนที่อยู่กับแม่มาตลอดแล้วก็เผชิญทุกข์เผชิญสุขกันมาตั้งแต่อายุนะครับยังเป็นนักศึกษา18 19 20นะครับติดคุกติดตารางก็เฝ้าดูแลกันแล้วตอนนี้คุณแม่อายุตั้งนะครับอาม่านะครับตั้ง92 93แล้วก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ซึ่งต้องเห็นอกเห็นใจกันและด้วยความจริงใจนะครับฝากไปถึงอาจารย์สมศักดิ์ถ้าท่านบังเอิญมาฟังนะครับเห็นอกเห็นใจท่านแล้วก็มีความรู้สึกนะครับเศร้าใจที่นะครับได้เห็นชีวิตหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสังคมที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วต้องถือว่าอาจารย์สมศักดิ์นั้นเป็นนักวิชาการชั้นแนวหน้าถ้าเป็นโลกตะวันตกนั้นนักวิชาการแบบนี้นะครับที่กล้าท้าทายโครงสร้างระดับบนระดับสูงเนี่ยแม้จะอยู่ในกรอบแค่ไหนก็ตามนะครับก็พยายามทำและทำมาต่อเนื่องหลาย10ปีนะครับถ้าเปรียบทางเป็นอเมริกาก็น่าจะเป็นนอร์มชอมสกี้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับนี่ประเภทห้ามออกสื่อหลักๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีภาควิชาการนี่แหละที่ดึงท่านมาออกในส่วนของอาจารย์สมศักดิ์นะครับก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าประชาชนชนะนะครับสิ่งที่ท่านได้สะสมมาจะเป็นบำเหน็จบำนาญหรือความดียศตำแหน่งต่างๆเกียรติประวัติต่างๆเชื่อว่านะครับจะถูกประชาชนเอาคืนนะครับมาให้เป็นแก่ท่านนะก็คือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองแต่ว่าไอเราจะไปหวังอะไรอย่างนั้นนะครับโดยที่
ประเทศชาติอำนาจไม่อยู่ที่ประชาชนการจัดการเป็นเรื่องของเผด็จการนะครับเราก็มองตาก็นะคงจะรู้ถึงเห็นถึงขี้ตาของเผด็จการแล้วครับว่ามันเป็นโรคขี้ตาโรคตาแดงอยู่นะครับเพราะพวกนี้นะครับอาจจะไปมองอะไรที่นะครับชั่วร้ายนะครับอยู่กับความชั่วร้ายอยู่กับเชื้อโรคมาเยอะตาเลยแดงนะครับก็แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้กรณีของสุเทพกับนายอภิสิทธิ์นะครับที่ถูกฟ้องร้องเข้าไปเนี่ยก็ส่งสัญญาณขู่ออกมาชัดเจนนะต้องท่านต้องมาเป็นพยานด้วยเพราะรู้เห็นกันทำงานมาด้วยกันแล้ววันนี้ครับอำนาจมันอยู่ในมือของเผด็จการทหารไทยครับแล้วทหารไทยที่อยู่ในอำนาจวันนี้ตั้งแต่ประวิตรเรืองสุวรรณนะครับประวิตรวงสุวรรณนะครับแล้วก็ไล่มาตั้งแต่นั้นนะพวกที่อยู่หลังฉากด้วยดาวพงอะไรหลายอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับแล้วก็นี่ไล่กันมาเนี่ยนะครับจนถึงประวิตรเนี่ยกลุ่มเหล่านี้รวมทั้งพวกที่ขึ้นมาระดับนะพันเอกพันโทใหม่ๆเนี่ยก็มีล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าฟันประชาชนปี52และ53นะครับกันทั้งนั้นนะครับแล้วคนที่ออกคำสั่งคืออภิสิทธิ์กับสุเทพเนี่ยนะครับวันนี้ก็ต้องกระยิมยิ้มย่องละเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ภายใต้อุ้งมืออุ้งตีนของเผด็จการทหารหมดแล้วตัวเองก็ขึ้นสู่อำนาจแล้วก็ลงไปจากอำนาจยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเผด็จการทหารที่ครองอำนาจในวันนี้ก็เลยหวังว่าก็คงจะรอดนะครับก็กระยิมยิ้มย่องนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าทางสารัญญาระหว่างประเทศนะหน่วยงานความยุติธรรมต่างประเทศนั้นก็ได้เรียนพี่น้องไว้แล้วผมพูดค่อนข้างจะนะครับแข็งขันแล้วก็เรียนพี่น้องไว้ว่าเราไม่นะครับเราจับตาดูเสมอครับแล้วเราก็รู้กับเกณฑ์ว่านะครับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นโดยที่ประเทศไทยนะครับไม่ได้แก้ปัญหากันนะด้วยวิธีทางประชาธิปไตยยังไงเรื่องมันก็ไม่จบหรอกนะครับมันต้องมีต่อกรรมมันมีผลแห่งกรรมนะครับอันนั้นก็คงจะต้องไปว่ากันในโอกาสต่อไปที่พูดตรงหัวเนี่ยที่จริงเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่อยากจะนำเสนอเลยแต่ว่าไหนๆมาทักทายไม่ได้เจอกัน 2-3 วันก็เลยนะต้องพูดสัพเพเหระกันนิดนึงแต่วัตถุประสงค์ที่ของคลิปนี้นะครับต้องการให้พี่น้องได้ช่วยกันกระจายข่าวสารต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งคลิปที่มีสาระประโยชน์นั้นวันนี้ก็ลง YouTube กันเต็มนะครับ MP3 นั้นมีบ้างไม่มีบ้างนะครับคือผมเองก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามีปัญหาเรื่องเวลาแล้วก็มันจะต้องโหลดขึ้น2ครั้ง3ครั้ง3อันนะครับถ้าเป็นกรณีของการอัดภาพอัดเสียงนะครับขึ้น YouTube บางทีก็ขึ้นโดยตรงได้เลยนะครับจบรายการปุ๊บมันก็อัพขึ้นให้โดยอัตโนมัติหรือว่าถ้าเกิดเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ใช้เวลา Skype เนี่ยมันก็เรียกว่านะบันทึกให้เรียบร้อยมีเวลาก็จะตกแต่งหน้าตาหน่อยใส่ไทเทอร์ให้มันดูดีหน่อยวูบวาบหน่อยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เอาขึ้นกันแบบนั้นสดๆทื่อๆอย่างนั้นนะครับก็เป็นอย่างนั้นมานะครับแต่ว่าพี่น้องสามารถจะช่วยกันได้นะครับคือด้วยวิธีการคือพี่น้องไปดูนะครับ MP3 แล้วไปดู YouTube ปุ๊บเนี่ยพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดนะเอามาไว้เครื่องพี่น้องนะครับดาวน์โหลดใส่เครื่องพี่น้องจะเป็น MP4 นะครับหรือเป็นFLV หรืออะไรก็แล้วแต่MP4 เนี่ยจะใช้ได้ง่ายดีนะครับ MP4 นั่นก็คือไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็มีไฟล์ MP3 ซึ่งก็คือไฟล์เสียงถ้าพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดมาใส่เครื่องตัวเองได้จะไลฟ์ลงซีดีจะส่งต่อให้เพื่อนนะครับจะอัพขึ้น Facebook นะครับมันทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าพี่น้องจะต้องช่วยกันละนะครับทีนี้จะทำยังไงล่ะมันยากนักหรือนะครับทำได้ไหมเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะบอกวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการที่จะดาวน์โหลดไฟล์เป็นวิดีโอหรือว่าเป็น MP3 เพื่อจะไปช่วยกันส่งกระจายต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับง่ายๆครับเรามาเริ่มต้นที่ว่าเรามีวิดีโอนะครับที่เราชอบนะครับเช่นอันนี้เป็นเพลงนะครับเพลงของประจำรายการเรานะพี่น้องของคุณนะเพลงชื่อเพลงปีศาจนะครับนี่ต้องขอบคุณพี่ๆศิลปินนะครับที่นะผลิตผลงานขึ้นมาแล้วก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับอันนี้นะครับต้องขอคารวะฝีมือจริงๆนะครับแต่ไม่บอกนะครับว่าเป็นศิลปินตรงไหนนะครับก็ชอบเพลงนี้เหลือเกินอยากจะได้เป็น MP3 เนี่ยเห็นมั้ยของปุ่มผมเนี่ยเนี่ยชื่อ Firefox นะครับตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้นะครับบางคนใช้ Internet Explorer บางคนใช้ตัวอื่นแต่วันนี้ผมแนะนำนะครับ Firefox นะครับแล้วก็เวลาพี่น้องเปิดวิดีโอเนี่ยของผมนี่ก็คือดาวน์โหลด MP3 ได้เลยนะครับมาตรงนี้นะถ้าคลิกตัวนี้เนี่ย
ดาวน์โหลด MP3 ก็ได้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นก็ได้เดี๋ยวมันมีให้หลายอันต้องให้ดูอย่างนี้นะครับนะดาวน์โหลดเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะดาวน์โหลดนะครับถ้าตัวนี้ก็เป็นfull hd high digital นะครับ ไม่ใช่ high digital high definition นะ HD นะครับแล้วนี่ก็เป็น HD ธรรมดานะครับแล้วนี่ก็เป็น iTunes audio เป็นเสียงเป็นแบบใช้กับ iTunes แล้วก็ลายลงมาตัวนี้ที่ MP3 ครับมันจะมีชื่อบอกเต็มๆอ่ะพี่น้องอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนะครับผมต้องขยับขยื่นนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับเอานะให้พี่น้องรู้นะครับตัวนี้เป็น MP3 ครับคือถ้าพี่น้องดูกันไปจนสุดเนี่ยนี่ MP4 ก็คือถ้าจะดาวน์โหลดเนี่ยก็มาจากตรงนี้ได้เลยทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจะให้มีปุ่มนี้ได้ไงนะเพราะว่าติดตั้ง Firefox แล้วไม่มีนี่นะก็แน่นอนแล้วครับถ้าท่านยังไม่ได้มาติดตั้งตัวนี้ที่เขาเรียกว่าแอดออนนะครับแอดออนตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่โผล่พี่น้องก็จะทำอะไรไม่ได้วิธีการไม่ยากครับการจะตั้งแอดออนเนี่ยพี่น้องมาที่ปุ่มนี้นะครับเมนูตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคำว่าแอดออนนะครับพอคลิกหน้ามาแอดออนปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะพวกนี้เขาเรียกว่า extension คือตัวที่ต่อเชื่อมออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับ extension ไอตัวที่มันปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับใช้ชื่อว่า YouTube MP3 Podcaster ครับ YouTube MP3 Podcaster นะครับผมลองนะครับ disable นะครับนี่ผมมีอยู่แล้วมันก็จะโผล่ตรงนี้นะครับลอง disable ลอง remove เลยไหมนะครับไม่ต้องดีกว่าขี้เกียจนะครับก็ไปที่ get add on นะครับพี่น้องก็พิมพ์นะครับ YouTube นะ MP3 podcaster พี่น้องก็พิมพ์คำนี้ครับแล้วมันก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับขึ้นมานะอันนี้มันมี YouTube MP3 Toolbar Button 1.1 เนี่ยโผล่มาด้วยนะครับมันก็มีหลายอันเนี่ยตัวอันช่วยอันบล็อก YouTube ก็มีนะครับมีอะไร YouTube Flash Video ตัว Player มันก็มีนะครับตัวที่ไปดาวน์โหลดก็มีนะครับก็พี่น้องก็ใส่คำพวกนี้เข้าไปนะนี่ก็ Simple YouTube to MP3 Converter and Downloader ตัวนี้น่าสนใจนะบอก Simple นะครับเห็นไหมดาวน์โหลด YouTube Videos as MP3 MP4 OGG WebBEM นะครับ Fast and Easy นะก็ลอง Install ตัวนี้ดูไหมเพิ่มเติมอีกสักตัวนะครับผมก็ใส่ Install ครับพอ Install อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้มันโผล่มาแล้วครับเนี่ยอยู่เรียบร้อยอยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยนะครับเราก็นะครับจะลองนะครับออกไปนะครับออกไปอีกทีนึงนะครับก็ตัวนี้ก็คือปิดไปเลยเพราะไม่ต้องกดเซฟกดอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็ดำเนินการให้เลยนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าหลักของเรานะครับนี่เมื่อกี้เปิดเพลงปีศาจใช่ไหมครับก็มาเปิดเพลงปีศาจเนี่ยครับปุ่มที่ให้ดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ในที่ต่างๆนะครับบางทีอาจจะต้องรีสตาร์ทเพื่อจะได้เห็นนะครับว่าหน้าตาว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนแต่อันนี้ก็คือมีปุ่มโผล่มาตรงนี้ครับนะครับอันนี้ในเป็นตัวอันบล็อกนะครับ YouTube อันบล็อกนะครับแล้วก็นี่ก็มีตัวนี้แหละที่เราจะใช้เอาละชอบเพลงนี้เหลือเกินนะครับจะขอ MP3 หน่อยนะครับเอาเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่อาจจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่า MP3 หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเวลาดาวน์โหลดแล้วหน้าตามจะเป็นยังไงเอาละนะให้พี่น้องได้เห็นคลิกตัวนี้นะครับมันก็จะเปิดปรากฏมาแม้ก็ยังไม่ถึงอีกเดี๋ยวแป๊บนึงผมขยับตัวนี้นะครับให้นะครับนะคลิกในตัวนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกครับตัวนี้คือ MP3 ถ้าจะวิดีโอก็เอาตัวนี้นี่เราดาวน์โหลด MP3 กันนะครับไฟล์เสียงก็เนี่ยพอดาวน์คลิกปุ๊บมันก็จะบอกว่านี่ชื่อเป็นไปตามตรงนี้เลยนะครับก็เพลงปีศาจบลาๆๆเอาไว้เดสก์ท็อปนะอย่างเงี้ยนะผมใส่เลข1เข้าไปด้วยเผื่อจะได้จำได้เอาเลข1นะครับใส่ไปไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเป็น MP3 คลิกปุ๊บนะครับAnd นะครับตัวนี้ก็จะบอกให้ว่าดาวน์โหลดไปแล้วหรือยังนะครับไวมากครับนะแป๊บหนึ่งกำลัง unknown time remaining กำลังดาวน์โหลดอยู่ครับกำลังจะไปละนะครับก็ใช้เวลานิดบางทีก็ไวบางทีก็ช้านะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปดูที่หน้าจอสิครับที่เดสก์ท็อปของเราสิครับเนี่ย
นะครับเนี่ยนี่เมื่อกี้ดาวน์โหลดของดร.สุนัยไว้นะครับไม่รู้ว่านะครับตอนนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนี่ตัวใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยครับก็ไฟล์มันก็จะไปโผล่ที่นู่นนะครับก็เป็นเพลงของเพลงปีศาจนะครับจะไปโผล่ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วเราก็เอาไปเล่นได้เลยจะเอาไปอัปโหลดขึ้น M Media File หรือว่าจะเปิดฟังในเครื่อง iTunes หรือว่าเครื่อง Media Player ทั่วไปของตัวเองนะครับก็ทำได้เลยเนี่ยมันง่ายมากเลยครับตัวนี้นะครับแนะนำให้พี่น้องเนี่ยนะครับไปสอหามาใช้นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกกันว่าเป็นอะไรนะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเขาเรียกว่านะครับดูตรงนี้นะครับเรียกว่าเอาเมื่อกี้เราไม่ได้ปิดนะครับอันนี้ตัวนี้ครับ YouTube MP3 Podcaster ตัวนี้พี่น้องไปหานะครับตัวนี้แหละนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเอาเมื่อกี้เราไม่ได้ติดตั้งเลยนะไม่น่าเรามันถึงไม่ทำงานนะครับตัวนี้ครับจริงๆเนี่ยผมควรจะต้องกด enable ก่อนนะครับต้อง enable ก่อนมันถึงจะทำงานเมื่อกี้ไม่น่าแล้วมันถึงไม่ดาวน์โหลดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปที่นะครับไปที่ตรงนี้ก่อนไหมนะครับ enable นะครับถ้า enable ปุ๊บเนี่ยมันทำงานแล้วครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเขียนว่า disable ก็คือไม่ให้มันทำงานอ่ะก็ต้องคลิกตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสภาพที่พร้อมงานพร้อมทำงานนะครับแล้วตัวที่ปรากฏก็จะเป็น disable ก็คือมันทำงานอยู่ถ้าเรากดก็คือจะ disable มันนะครับก็อยู่ตรงนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไปเอาที่เพลงปีศาจอีกทีนึงเอานะเอาแล้วดูซิว่าดาวน์โหลดแล้วจะไปไหมนะครับ MP3 นี่นะครับอ๋อ replace แสดงว่าไปแล้วครับเมื่อกี้อ๋อเพลงมันมีอยู่แล้วชื่อนี้แล้วใส่1เข้าไปอีกทีนึงไฟล์ขนาดนี้นี่จริงๆแป๊บเดียวแค่นั้นเองครับนี่เห็นไหมมาแล้วครับเริ่มดาวน์โหลดละดาวน์โหลดแล้วครับเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าเป็น0ไบต์นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการคอนเวิร์ตนิดหน่อยพอมันเสร็จแล้วปุ๊บก็ตรงนี้เราก็คลิกเลยนะครับเหมือนของดร.สุนัยที่ผมดาวน์โหลดไว้เนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยรายการล่าสุดของดร.สุนัยครับเนี่ยนะเอาไม่ใช่ครับ คนละอันกันใส่ชื่อผิดนี่คลิปอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างกับฝูงมดเลยก็นี่ดาวน์โหลดมาจากอุ้ยนะครับเสียงดังเชียวนะครับดาวน์โหลดมาจากตัวเข้าใจว่าเป็น Facebook นะครับคือทุกครั้งถ้าพี่น้องเล่นไฟล์อะไรไว้เนี่ยสามารถจะดาวน์โหลดจากตรงนั้นได้เลยนี่ก็มีพี่น้องถามมานะครับหลายท่านนะครับเราจะได้ช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารวันนี้การต่อสู้นั้นเป็นเรื่องของนะครับแนวรบทางด้านข้อมูลข่าวสารนะครับต้องช่วยๆกันนะครับแล้วพี่น้องสามารถจะทำได้ง่ายๆเลยนะครับสามารถจะช่วยๆกันนะครับแล้วก็จะไม่ต้องมารอว่าดร.เพียงดินจะต้องมาทํา MP3 ให้นะครับช่วยกันกระจายอันไหนดีส่งต่อเพราะพี่น้องบางส่วนนั้นนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยนะครับเอาไฟล์ MP3 นั้นไปไรต์ลง CD หรือใส่แผ่นจัมป์ไดรฟ์ไปทั้งหลายแล้วก็ส่งต่อกันนะครับหรือจะส่งทางอีเมลอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนะทําได้นะครับเพราะเทคโนโลยีมันช่วยเอื้ออยู่แล้วนะครับตัวไฟล์ที่ได้ MP3 จากตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะขนาดใหญ่ไปนิดนะครับอาจจะขนาดใหญ่ไปนิดนึงพี่น้องก็อาจจะต้องถ้ามีฝีมือก็คงจะต้องเอาไปลดไฟล์ลดอะไรบ้างแต่ว่านะครับถ้าจำเป็นต้องใช้อย่างนั้นเลยก็ยังดีครับอย่างน้อยก็ส่งไปแบบนั้นแต่เรียนไว้ว่าไฟล์มันใหญ่นะครับถ้าหาวิธีย่อเนี่ยก็จะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าหลังผมจะบอกอีกทีนึงว่าจะย่อไฟล์ทำอย่างไรนะครับก็วันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะถือว่ามาทักทายกันแล้วก็เอาคลิปทิปเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันแล้วจะพบกันใหม่เร็วๆนี้ครับแล้วมีปรากฏการณ์มีเรื่องราวต่างๆต้องนะทำกันหลายเรื่องนะครับการต่อสู้ยังเข้มข้นต่อไปแล้วเวลานี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมของขบวนประชาชนให้มากให้เร็วที่สุดนะครับเพราะความพร้อมยิ่งมากเท่าไหร่ความสำเร็จในการต่อสู้และความเสี่ยงความสูญหายเสียหายนะครับแล้วก็โอกาสในการจะเดินหน้าไปอย่างมั่นคงนั้นก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าที่ยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดา
สร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่ม